สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการเมืองเรื่องการลงประชามติบนเส้นทางที่จะก้าวไปสู่วันที่7นี้จะมีอะไรที่ทำให้สะดุดหยุดลงหรือล้มไปหรือเปล่านะครับขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ตรวจการแผ่นดินไปหลายสัปดาห์แล้วและก็มีความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นศาลรัฐธรรมนูญจะตีความตามคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ยื่นเข้ามาในประเด็นของมาตรา61วรรค2ว่าข้อความในกฎหมายในมาตรานี้ผิดหรือขัดต่อหลักเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557บัญญัติไว้หรือไม่นะครับกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติที่เป็นปัญหาอยู่นี้ในมาตรา61วรรค2ระบุไว้อย่างกว้างไม่ให้มีการบิดเบือนหรือกล่าวเท็จจากการติดตามข่าวศาลรัฐธรรมนูญน่าจะมีการตัดสินชี้ขาดเรื่องนี้ออกมาในช่วงสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนเพราะเป็นเรื่องที่จะพิจารณาจากถ้อยคำและข้อกฎหมายว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติขัดกับรัฐธรรมนูญชั่วคราวในเรื่องของหลักสิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นของประชาชนหรือไม่นะครับมติของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยเรื่องนี้ออกมาก็ยังไม่มีใครทราบว่าจะออกมาในทางไหนแต่ว่าถ้าออกมาว่ามาตรา61วรรค2ของกฎหมายประชามติขัดต่อรัฐธรรมนูญชั่วคราวจริงก็จะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนื่องจากว่าทางรัฐบาลและคสช.และสนช.ได้เตรียมการรับมือในเรื่องนี้ไว้แล้วก็คือถ้าหากว่ามีการขัดจริงก็ใช้มาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวให้นายกประยุทธ์ใช้อำนาจพิเศษตรงนี้อุดช่องโหว่ที่เกิดขึ้นได้ทันทีทางที่2รัฐบาลก็แก้ไขกฎหมายนี้เพิ่มเติมโดยให้สนช.พิจารณาในกฎหมายอันนี้3วาระรวดก็จะใช้เวลาไม่มากและทางที่3ก็ไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่เฉยๆถ้าหากมีการบิดเบือนหรือป่วนการลงประชามติขึ้นมาคสช.ทหารและรัฐบาลก็สามารถที่จะใช้กฎหมายอื่นๆที่มีอยู่ได้ในการจัดการกับพวกที่เข้ามาป่วนไม่ว่าผลของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาอย่างไรสำหรับผู้ร้องแล้วคือกลุ่ม107โดยนายจรอึ้งภากรและก็กลุ่มนปช.ก็ไม่มีทางที่จะพอใจนะครับเนื่องจากว่าขณะนี้กลุ่มพวกนี้ก็ทำตัวเป็นงูเห่าในโถส้วมของคสช.อยู่แล้วข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับผู้ชมอีกครั้งทางช่องนิววันวันนี้ผมและทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับ